นุ่มแช่อุทาหรณ์จองที่พักเดินทางไกลถึงหลีเป๊ะไปถึงโดนเทอ้างไม่พร้อมให้พักเรื่องดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักเดินทางที่จองที่พักไปล่วงหน้าแต่เมื่อไปถึงที่พักกลับแจ้งว่าไม่พร้อมให้บริการซึ่งตามปกติหากมีเหตุขัดข้องที่พักจะต้องแจ้งให้ผู้จองรับทราบล่วงหน้าทางอีเมลเพื่อให้ตัดสินใจเปลี่ยนแผนการเดินทางได้โดยสมาชิก Facebook รายนึงซึ่งเดินทางไปไกลถึงเกาะลีเป๊ะได้เล่าเรื่องราวลงในกลุ่ม Facebook เสพติดโรงแรมว่าครั้งแรกเลยครับเจอประสบการณ์โดนเทกลางเกาะลีเป๊ะจองกับ Agoda ไว้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม64เข้าพักคืนวันที่20ตุลาคม64วันนี้ตอนนี้ขับรถมาร่วม 1,000 กิโลจากกรุงเทพนั่งเรืออีกครึ่งค่อนวันนั่งรถจากท่าเรืออีก100บาทเรา3คนพ่อแม่ลูกมาถึงรีสอร์ทตอนเที่ยงวันเจอคำพูดง่ายๆว่ายังไม่เปิดไม่พร้อมงงเป็นไก่ตาแตกแล้วยังไงต่อแบบนี้ก็ได้เหรอครับผมถามว่าแล้วลอยแพลูกค้าง่ายๆแบบนี้เลยเหรอครับเจ้าหน้าที่บอกจะพักก็ได้แต่ไม่พร้อมจะพักไหมล่ะผมขี้เกียจต่อล้อต่อเถียงได้เพียงแต่บันทึกหลักฐานไว้เราโดนเทจริงๆและติดต่ออโกด้าเองปลทางอโกด้าจัดการคืนเงินให้เราเองโดยทางรีสอร์ทไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยเสียใจมากจำชื่อนี้จนวันตายไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบเราอีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ